สวัสดีครับผมอรรถนพพันธ์กำเนิดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซิซากรุ๊ปจำกัดผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือ Investment Property ครับคือมันเริ่มจากลูกพี่เนี่ยป่วยก่อนนะครับคือลูกเนี่ยอายุลูกพี่อายุประมาณสัก4ขวบตอนนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ3ขวบครึ่งเนี่ยเขาเริ่มป่วยนะครับปกติเนี่ยเด็กป่วยก็เราก็พาไปหาหมอเป็นปกตินะครับพี่ก็พาลูกไปนะครับแล้วก็ไปตรวจทีนี้เผอิญว่าลูกเนี่ยท้องลูกเนี่ยโตใช่ไหมคุณหมอก็เข้าใจว่าลูกน่าจะไม่ได้ถ่ายมาหลายวันอะไรเงี้ยเราก็บอกคุณหมอว่าลูกไม่ได้ถ่ายมาหลายวันหลังจากนั้นหมอบอกขออุลตราซาวพออุลตราซาวเสร็จคุณหมอก็เดินออกมาบอกว่าเฮ้ยมันมีก้อนเนื้ออยู่ในท้องประมาณสัก10เซนของเด็กนะครับหมอสงสัยว่าน่าจะเป็นก้อนเนื้อที่มันเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งนะครับคุณหมอก็เลยบอกขอทำซีทีสแกนนะครับปรากฏว่าพอทำซีทีสแกนผลออกมาก็เป็นก้อนเนื้อจริงๆนะครับเป็นก้อนเนื้อที่โตประมาณ12เซนแล้วก็หมอสรุปผลออกมาว่าเป็นโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคมะเร็งชนิดพิเศษที่เขาเรียกว่านิวโรบลาสโตมานะครับโอกาสรอดชีวิตเนี่ยต่ำนะครับอันนั้นคือเรื่องที่เราไปเจอกับตัวเองนะครับนี้เราก็ต้องทำการรักษาไปเรื่อยๆวันที่เราเริ่มทำการรักษาเราก็ได้เห็นผู้ป่วยนะครับรายอื่นนะครับที่มารักษาพร้อมๆกับเรานะครับแต่ละคนชีวิตก็ลำบากนะครับผมเห็นหลายคนนะครับที่ชีวิตลำบากมากขนาดเงินที่จะซื้อนมให้ลูกยังไม่มีนะครับทั้งผมเองเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อสังคมในอนาคตนะครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะช่วยเหลือสังคมนะก็เลยคิดว่าเอาละถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยเหลือสังคมบ้างนะครับมอบประโยชน์หรือว่ามอบสิ่งต่างๆให้กับสังคมบ้างนะครับก็เลยคุยกับทางทีมงานน้องๆแล้วก็จัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะครับแนวคิดของการก่อตั้งมูลที่ Bird of Hope ก็คืออยากให้เด็กนะครับทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันนะครับเพราะว่าคือตัวเราเองเรามีลูกเรารู้ว่าเด็กเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่สวยงามทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเลือดเกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะมอบโอกาสให้เด็กทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือเข้าถึงโอกาสต่างๆเนี่ยเท่ากันหมดทุกคนนะครับมูลนิธิก็เลยคิดว่าการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพวกเด็กป่วยที่ยากไร้พวกนี้เป็นการเหมือนมอบโอกาสนะครับให้กับเด็กๆนะครับหรือเยาวชนทุกคนเนี่ยได้เติบโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำอย่างอื่นนะครับทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่หรือเติบโตขึ้นไปเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมเนี่ยได้เท่าๆกับเด็กที่มีฐานะดีกว่านะครับนั่นคือแนวคิดนะครับภารกิจของเราก็คือเราต้องการที่จะสนับสนุนนะครับเด็กหรือผู้ป่วยที่ยากไร้นะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีนะครับหรือว่าเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรักษานะครับเราก็จะพยายามผลักดันให้เด็กทุกคนนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับให้เด็กพวกนี้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมนะครับเพื่อจะเติบโตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพเหมือนคนอื่นๆด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็เรามีด้วยกัน3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเราจะช่วยเหลือนะครับสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลนะครับให้กับเด็กหรือเยาวชนที่ยากไร้นะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะครับที่ต้องใช้ดูแลเด็กนะครับหรือว่าเอาเด็กรับการรักษาวัตถุประสงค์ข้อ2นะครับเราจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนะครับที่ช่วยฟื้นฟูรักษาทั้งร่างกายและก็จิตใจเด็กนะครับในระหว่างที่เด็กได้รับการรักษาอยู่แล้วก็หลังจากเด็กได้รับการรักษาแล้วด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับเราจะสนับสนุนกิจกรรมนะครับที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะนะครับช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างที่เราช่วยเหลือเนี่ยไปให้คนอื่นๆด้วยนะครับครับก็ขอฝากคนที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่
เห็นคนรอบข้างนะครับเป็นผู้ป่วยยากไร้นะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง12ปีนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาลำบากจริงๆนะครับก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับที่มูลนิธิ Bird of Hope นะครับ www.birdofhope.com นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตสาธารณะนะครับที่จะร่วมบริจาคไปกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิ Bird of Hope เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ